เอสุภชัยอัปเดตข่าวเอสกันตพงศ์หลังได้คุยกับผู้จัดการส่วนตัวยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมอธิษฐานขอให้หายป่วยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์วูบหมดสติกลางอีเวนต์ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ต้องคอยดูอาการวันต่อวันซึ่งก็มีครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดต่อมาทางด้านคิตตี้คริสติน่าภรรยาของหนุ่มเอสก็ประกาศข่าวดีหนุ่มเอสออกจากห้อง ICU แล้วล่าสุดทางด้านเอสุภชัยนักปั้นมือทองของวงการบันเทิงก็เปิดใจถึงเรื่องอาการของหนุ่มเอสระบุว่าถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการที่เอสน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นค่ะก็ดีใจเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมอธิษฐานให้พี่เอสฟื้นแข็งแรงเป็นปกติเร็วๆนี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้แต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดที่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกบางทีไปเยี่ยมก็กลัวเชื้อโรคที่เอก็กลัวทุกอย่าง